สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย CTOA Note and Clean สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เวทีแห่งมิตรภาพและเสียงเพลงเพราะนี่คือรายการแจ็คพอตคุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์5ทุ่มเวลาดีๆแบบนี้เห็นพวกเรา4คนรับรองได้เลยครับจะมีเรื่องราวดีๆเป็นกำลังใจให้กับชีวิตคุณผู้ชมอย่างแน่นอนและช่วงนี้สนับสนุนโดยแลคตาซอยครับสำหรับนักสู้ชีวิตที่ชนะในรายการของเราจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาทผู้ชนะประจำสัปดาห์เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนมอบเงินรางวัล 10,000 บาทสำหรับแขกรับเชิญของเราแต่ละวันนอกเหนือจากผู้ที่มาเข้าแข่งขันในรายการเราหลากหลายแต่วันนี้เป็นวันที่เราภูมิใจมากพิเศษที่สุดหล่อล่ำเป๊ะไปพ่อเขาเลยดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับน้องฮาน่าลีวิสและพี่วินัยไกรบุตรครับคุยกันหน่อยคุยทักทายน้องสุธิรักษ์พี่หน่อยปันปลื้มมั่งน้องบายดีไหมบายดีครับดูแลร่างกายปลื้มดูแลหน้าตาปลื้มเหมือนสตาร์ฟเอาไว้เลยครับกินในนี่นะกินแกงผงปลาเลยกินผงปลากินผงปลากินปลาเข้มกินโบสิ่งที่น้องพูดครับกินถูกยักษ์ถ้าถามเรื่องผลงานพี่เมฆตอนนี้เอาตีตามไงพี่ครับกำลังมันเลยแล้วสนุกหากว่าเกิดคุณเป็นคนไทยคุณต้องดูละครเรื่องนี้โอ้โหอันนี้เรื่องจริงเลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าหากคุณดูเรื่องนี้คุณจะได้เข้าใจว่าแผ่นดินที่เราได้ยืนกันอยู่อย่างมีความสุขนี้เรามีบรรพบุรุษของเราปกปักรักษามากี่รุ่นกี่สมัยต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะถูกต้องนี่นอกจากอาร์ติตาแล้วมีภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมครับมีครับเรื่องอะไรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในชีวิตพูดใต้ด้วยอันนี้ภูมิใจมากเซิร์ชผู้กำกับใครนะฮะผู้กำกับเหรอโอ้ยลืมแล้วเอกชัยศรีวิชัยเขายังอยู่เหรออ้าวเขาไม่ได้อยู่นี่ไงเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ตั้งใจจะถ่ายทอดงานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรารักและศรัทธาและตัวตนของเราการเดินกันแล้วจะได้ดูกันมาที่สาวสวยของเราบ้างน้องฮาน่าโอ้โหครั้งแรกนะที่เราได้เจอกันใช่ค่ะน้องเขาออร่าออกเยอะมากๆเลยนะตอนนี้มีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามไหมน้องฮาน่าเยอะเลยตอนนี้ที่กำลังถ่ายทำก็คือเรื่องเจ้าพายุแล้วก็ลิศยาค่ะต้องติดตามนะครับน้องฮาน่าแล้วก็พี่เมฆในวันนี้นะครับก็จะมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตตลอดทั้งรายการเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวที่เป็นกำลังใจดีๆกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับถ้าเราจะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวครับแล้วบังเอิญเสามันเริ่มเอ็นเอียงเริ่มมีรอยผุขึ้นมาเราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้เสานั้นคอยพยุงบ้านหลังนั้นไปตลอดรอดฝั่งและนี่คือเรื่องราวของนักสู้ชีวิตท่านแรกครับเชิญครับอ้อกอมปงซอมชมสนายขยมเอ๋ยสายอนรมพายเก่งกายสวัสดีครับผมชื่อวิทย์คำวานครับผมมาทำงานอยู่เมืองไทยใน5 ปีแล้วครับผมดูรายการจันทร์พันดาวนี่นานแล้วครับก็เลยส่งจดหมายไปขอประกวดร้องเพลงรายการนี้ครับอยากจะได้เงินมาไปเลี้ยงแม่แล้วก็มารักษาตัวเองให้หายดีด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังปวดอยู่ครับครับนี้ก็ห้องผมอยู่ครับแต่อยู่ตอนนี้ก็อยู่6 คนครับอยู่น้อยคนก็สู้ค่าห้องไม่ไหวครับเพราะว่าค่าห้องแพงครับเวลาว่างๆก็ผมชอบร้องเพลงของพี่เสดินนี่ครับเพราะว่าเพลงนี้ทำให้เรารู้สึกว่าร้องไปแล้วก็หายคิดถึงบ้านแล้วก็หายคิดถึงแม่ด้วยครับแม่ครับผ ผมคืนไปประกวดลองเพลงแล้วครับขอให้แม่ให้กำลังใจผมด้วยนะครับถึงผมไม่ใช่คนไทยครับขอให้พี่น้องพ่อแม่ประชาชนคนไทยทุกท่านให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมขอคนครับสวัสดีครับผมจะสู้ๆครับขอต้อนรับคุณเอือนทิศหรือคุณวิทย์หมายเลข7ครับสวัสดีครับแต่โดยความที่วิทย์เป็นฝรั่งต้องพูดต้องดิสเนียงฝรั่งนิดๆอัดเมียนเตเป็นคนที่ไหนคนจังหวัดพัทมองครับกัมพูชาครับแต่ถามก่อนเอาจริงมาแบบถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นคำถามที่จำเป็นต้องถามวิทย์นะมาถูกต้องตามกฎหมายครับมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับวิทย์5 ปีแล้วครับ5 ปีแล้วเหรอครับอู้นานพอสมควรนะพูดไทยเก่งนะพูดไทยเก่งแล้วพูดไทยเก่งมากจริงๆอาชีพของวิทย์ตอนที่อยู่ที่กัมพูชาตอนนั้นคือหาปลาใช่เลี้ยงแม่ครับแต่จนสุดท้ายที่จำเป็นจะต้องมาเพราะว่าเราหาปลาหาอะไรไม่ได้แล้วก็เราต้องตัดสินใจมาทำงานอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่ที่นู่นไม่มีกินแน่นอนไม่มีกินแน่นอนตัดสินใจเลยเข้ามาเมืองไทยจะต้องมีกินแน่แต่ตอนที่นั้นมาเรามาถึงแล้วงานก็ไม่มีทำแล้วก็เขาก็ไม่มีกินอีกตอนนั้นนะผมกินข้าววันไหนก็มีข้าวกินวันไหนก็ไม่มีข้าวกินเนาะแล้ววิทย์ทำไงถ้าวันที่ไม่มีข้าวกินแล้ววิทย์อยู่ไงเราไปหามันคางไกลห้องเขาอะไรพวกมันเหรอใช่มันจูนิดดินนะครับโอ้ไปขุดมันตามข้างใกล้ๆแถวนั้นใช่เอามาต้มกินเดือนหนึ่งเต็มเดือนนึงเรามีข้าวกินแค่ตอนเย็นครั้งเดียวแหละครั้งเดียวครับวันหนึ่งกลับบ้านก็ไม่มีตังค์กลับบ้านอีกกลับไม่ได้อีกกลับไม่ได้ก็ต้องอยู่ครับแล้วสุดท้ายได้งานยังไงสุดท้ายนั้นต้องเขาส่งไปที่ชลบุรีได้มีงานทำใช้เวลานานแค่ไหนครับเดือนหนึ่งเต็มเลยเดือนหนึ่งเต็มกว่าจะได้งานใช่วันที่ได้งานวันแรกได้เงินเดือนเท่าไหร่7,000 8,000เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจสุดท้ายมีเงิน 8,000ส่งไปให้แม่ได้แบ่งยังไงก็ส่งให้แม่แค่4,500แล้วเราเหลือ3,500นั้นก็เราเอามากินด้วยแล้วจ่ายค่าห้องค่าอะไรด้วยครับถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกับแม่โทรหาแม่บ่อยไหมก็ไม่เคยบ่อยอะไรแค่เดือนได้2-3ครั้งอะไรได้แค่เดือนหนึ่ง2-3ครั้งคิดถึงแม่มากก็คิดถึงมั่ง5 ปีนั้นเคยกลับบ้านไป3 รอบแล้ว5 ปีกลับบ้านได้แค่3 รอบแล้วแต่ละรอบอยู่นานไหมนานแค่ไหนก็เป็นปีก็2 ปีอะไรเคยกลับบ้านไปอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยเวลากลับไปอยู่กัมพูชาเนี่ยอยู่กี่วันอ๋อเอาภาษาโน่นติดถามภาษาโน่นพี่วิเลตโนในกัมพูชาโนประมาณทั้งไงเตอเตะบานผมเปิดทั้งไงก็รอบโมบินตลอดมาเวงเขาไปประมาณ7 วันหรือ1 อาทิตย์เขาก็กลับมาเขาดูเท่ขึ้นมาทันทีคุณผู้ชมที่ไม่เกี่ยวนะว่าคุณจะพูดภาษาอะไรได้แต่การที่คุณพูดได้มากกว่า1 ภาษาเขาดูหล่อมากเลยนี่แสดงว่าเสียงเขาเปลี่ยนจาก AM เป็น FM ทันทีเลยเสียงเขาจะหล่อนี่เขากลับบ้านไปแบบเป็นล่ามอ่ะนึกออกไหมเท่มากเลยก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดก็จริงๆแล้วก็ชีวิตก็โอเคคุณแม่ก็น่าจะดีใจแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับวิทย์ครับก็สุดท้ายนี้ก็ผมเป็นป่วยขึ้นมาครับก็เป็นต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดใช่ที่ปวดที่ว่านั่นคือโรคเป็นไส้เลื่อนครับเป็นไส้เลื่อนคุณผู้ชมฮะผมไม่เคยเป็นนะแต่ผมได้ยินว่ามันทรมานสุดๆในโลกพักฟื้นอยู่นานไหมพักอยู่ที่ห้องได้เดือนครึ่งแล้วก็กลับไปทำงานแล้วช่วงจังหวะที่ไม่ได้ทำงานแปลว่าไม่มีเงินเลยเนี่ยไม่มีครับไม่มีเลยทีนี้พอพร้อมที่จะไปทำงานเกิดอะไรขึ้นอีกเราไปทำงานก็ไปได้แค่5-6 วันก็ทำงานไม่ได้มันเริ่มปวดมาเยอะก็ผ่าไปแล้วผ่าไปแล้วจริงๆแต่ว่ามันปวดที่ผ่าแหละคือทีนี้เจ็บแผลใช่ปวดที่แผลแหละตอนนี้ยังเจ็บไหมเจ็บอยู่ทีนี้ต้องรักษานะเพราะฉะนั้นอันนี้คือด้วยความเป็นห่วงเลยจริงๆครับ นั่นคือเรื่องราวของวิทย์นะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าไม่ทิ้งความฝันตัวเองเรามีความฝันอีกนอกจากจะมาเมืองไทยเพื่อทำงานส่งเงินไปให้แม่แล้วความฝันของวิทย์คืออะไรครับก็ความฝันนั้นก็อยากจะเป็นนักร้องครับอยากจะเป็นนักร้องครับเคยตั้งใจจะมาในการกิ๊กดูแล้วด้วยเคยครับก็ตอนนั้นก็ผมเป็นเงาเสียงของไผ่ตกลงได้ออกรายการกิ๊กดูไหมครับไม่ได้เลยอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าตอนที่ผมสมัครในรายการนั้นอ่ะผมสมัครในเฟซของคลิปดูน่ะแต่ก็มีคนโทรบอกว่าให้ผมคืนมาลองเพลงใช่ไหมเขาบอกว่าต้องโอนเงินให้เขา4,000ก่อนผมถามว่าค่าอะไรครับเขาบอกว่าต้องเอาค่าชุดเราเอามาลองของไพ่ต้องเอาชุดไพ่ใส่ครับก็โอนเงินคือด้วยความที่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ใช่ผมก็ไม่รู้แต่อยากเป็นนักร้องอยากออกรายการครับโอนไหมโอนให้เขาโอนทันทีเลย4,000ตอนนั้นไม่มีเงินหรอมีตัวเองมีแค่2,000ไปยืมมาอีกแล้วก็ยืมเงินเพื่อนได้1,000 บาทโทรบอกเขาว่าผมมีแต่แค่3,000เขาบอกว่า3,000ก็ได้โอนมาเลย3,000ก็ได้โอนมาเลยครับแล้วนัดเจอกันที่ไหนเขาบอกว่าเขาไปรับอยู่ที่มอชิดคุณผู้ชมครับอันนี้คือไม่ใช่ทีมงานกิ๊กดูแน่ๆนะฮะไม่ใช่อย่างนี้นะฮะวิธีการสมัครของเราทางทีมงานติดต่อไปแต่จะไม่มีการโอนเงินอันนี้เพื่อสำหรับใครก็ตามที่จะโดนมิจฉาชีพแบบนี้ด้วยความที่มันเป็น Facebook สาธารณะนะครับมิจฉาชีพสามารถเข้าไปฉวยโอกาสตรงนี้ได้ทีนี้ด้วยความที่เขาก็คงหลอกวิทย์นั่นแหละให้โอนเงินมา 3,000 แล้วไปเจอกันที่หมอชิดแล้วไปไหมขึ้นมาเลยขึ้นมาวันนั่นแหละถึงหมอชิดกี่โมงถึงหมอชิดตอนบ่าย 3ยืนรอตั้งแต่บ่าย 3ถึงกี่โมง2 ทุ่มนุ่น2 ทุ่มขับรถไม่รู้มันขับรถไปไหนยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยแต่ตอนนี้ก็ไปอยู่ในการจันทร์พันดาวแล้วกลัวไหมว่าจะเป็นแบบกิ๊กดูอีกไม่อันนั้นผมไม่กลัวหรอกเพราะว่าอันนั้นเราเคส่งจดหมายมาถึงที่สถานีเลยครับแล้วส่งจดหมายมาไงก็เราส่งตามเพรสนีมาเขียนมาเลยเหรออ้าววิทย์เขียนภาษาไทยได้เขียนได้ผมพิมพ์ในโทรศัพท์แล้วก็เอาไปให้คอมเขาคายให้เราส่งตามเพรสนีก็คือพิมพ์ในมือถือเสร็จก็ไปร้านคอมให้เขาปริ้นออกมาแล้วส่งไปสนีมาถ้าวันนี้ได้เงิน 100,000 บาทความตั้งใจของวิทย์คือก็ความตั้งใจก็ส่งไปให้แม่ด้วยก็เอาเงินนั้นมารักษาตัวเองให้หายดีด้วยนะเป็นกำลังใจให้เอาละคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายซื่อๆธรรมดาคนหนึ่งที่ตั้งใจส่งเงินกลับไปให้แม่เขาที่บ้านนะครับคุณผู้ชมสามารถช่วยเขาได้ด้วยการพิมพ์หมายเลข7แล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวิทย์ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าครับเอาละเป็นกำลังใจให้ครับเชิญครับขอเสียงแล้ววันนี้ฉันสำคัญกับใจเธอหรือเปล่าแต่เหมือนเธอยังคิดถึงเขาทุกนาทีรักที่ได้จากเขาเธอก็ยังเก็บเอาไว้อย่างดีเหมือนเธอยังมีเยื่อใยใจให้เขาอยู่เลยแต่ได้คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้างคาฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าจริงรักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกลหากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจช่วยมาสักคำได้ไหมจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าฉันนั้นมันเป็นได้ก็เพียงแค่เงาหมอกเลือความเหงาที่เกิดจากเขาคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราจะ เสียเวลาไปทำไมกันเพราะต่อให้ฉันดียังไงก็ไม่ได้ใจเธอตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้ำคาฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ายิ่งรักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกลหากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจช่วยมาสักคำได้ไหมจะได้หายคล่องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าจะได้หายคล่องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าขอบคุณครับขอบคุณทางกรรมการที่ดูด้วยครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับลีลาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในรายการจันทร์พันดาวครับแต่ DNA คนบ้านพี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะหนูไปที่โน่นน่ะดูแล้วแบบเราอยากให้ตังค์อ่ะทุกคนเลยอ่ะเขาผอมไม่ใช่หรอกหน้าตาเนี่ยดูเนี่ยดูน่าสงสาร